วัสดีครับผมนายสปูนเสื้อฟ้าแต่วันนี้ใส่เสื้อเหลืองแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเมนูใหม่นะครับก็คือดุ่นผัดกะเพรานะครับดุ่นก็ไม่ใช่อะไรหรอกฮะก็คือไส้กรอกนี่เองครับไส้กรอกผัดกะเพราแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมวันนี้นะครับก็คืออันดับแรกคือพริกโขลกกับกระเทียมนะครับเห็นไหมฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะดูเละๆน่ากินแล้วก็ที่สำคัญคือใบกระเพรานะครับหอมใหญ่นะครับซอยน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสนางรมครับซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์เอาละครับแล้วเราก็มาทำกันเลยนะครับตอนแรกก็อันแรกก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปน้ำมันพืชนะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมนะครับที่โขลกกันไว้ซึมระวังกันเดินเข้าตานะครับเพราะพริกมันเผ็ดนะฮะแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกนะครับผัดให้เข้ากันนะฮะผัดให้พอเหลืองก่อนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเหลืองนะครับเพราะมันเป็นสีส้มนะครับงงนะครับงงครับพอเข้ากันดีก็ตามด้วยหอมใหญ่ซอยครับใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็กลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมครับรักมากก็ใส่มากรักน้อยก็ใส่น้อยนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานนิดนึงนะครับด้วยน้ำตาลทรายครับอย่าใส่มากนะครับเดี๋ยวเบาหวานแดกนะครับผัดให้เข้ากันนะครับตอนนี้เริ่มได้กลิ่นแล้วครับเริ่มได้กลิ่นแล้วฮะก็ผัดให้สุกนะครับสังเกตว่าหัวหมากมันจะบานนะครับแล้วก็พอสุกแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะครับตอนนี้จะฉุนมากเลยนะฮะถ้าคุณทำในบ้านในสถานที่ปิดก็ใส่ผ้าคาดจมูกไว้ก็ดีนะครับมันจะฉุนมากนะครับถ้าเราใส่พริกมากก็จะแสบตามากด้วยนะครับไม่ไหวนะครับพี่น้องครับเพียงคุณใช้มาซื้อน้ำปลาครับเสร็จแล้วครับสุกได้ที่ก็ตักใส่จานนะครับระวังอย่าให้ใบกะเพราเหี่ยวมากนะครับเพราะถ้าผัดทิ้งไว้นานก็ใบกะเพรามันจะเหี่ยวนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูไส้กรอกผัดกะเพราของเราวันนี้คุณเห็นว่าฉุนโอ้ยตัดกลับมาที่ห้องส่งของเรานะครับวันนี้เราจะมาลองชิมไส้กรอกผัดกะเพราของเราดูนะครับวันนี้ที่เราทำลงไปอร่อยเพียงใดนะครับไม่มีข้าวเปล่านะครับซัดกันเพลย์ๆอย่างนี้สังเกตว่าหัวบากน่ากินมากนะครับเห็นดุ้นๆเลยนะครับดุ้นผัดกะเพราของเราวันนี้โคตรเผ็ดเลยครับพี่น้องครับเผ็ดที่ตายเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าอร่อยครับถึงเครื่องมากนะครับความหวานของไส้กรอกที่มีรสชาติในตัวเองอยู่แล้วกับเครื่องปรุงของเราวันนี้เยี่ยมมากครับสุดยอดเป็ดว่า